ขอบคุณที่เช่นที่ช่วยน้องดาวมาตลอดการอยู่ดีมีแรงคิดจริงใดใดจริงนั้นโดยเจริญในทางที่การงานสาธุเนาะก็เพราะว่าคือสิได้เนาะพ่อพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ได้เนาะทางบริจิตเองก็บ่ได้ก็เคยมาถ่ายคลิปอยู่แต่ก็พอผู้จักในเนาะพอผู้จักความเป็นจริงก็ถือว่าทางน้องเองก็สู้เนาะสู้มาพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยโดยนะพ่อพี่น้องกลับสบายดีเด้อเนาะกลับสบายดีบ่สุขุสุคนพี่น้องเอ้ยโดยน้องสบายดีนั่งพักผ่อนบ่นะให้น้องดาวบ่นะโอ้มานี่น้องมานี่อืมเนาะโอ้โดยฮะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเนาะอืมนั่งเป็นจริงเลยฮะเมื่อยบ่เมื่อยอยู่เนาะอืมถามเบรกเนาะถามว่าเมื่อยบ่เนาะโยนะพ่อพี่น้องก็คือสิเนี่ยนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องก็มีโอกาสได้เข้ามาเฮือนของน้องทองเพิ่นแต่ว่าตอนนี้เห็นยังก็น้องบัดนี้โบกบ่ถือว่าประสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโอ้ยังมานําบ่อืมมานําก่อนเนาะสบายดีเป็นยังไงพากันนั่งกันเนาะสบายดีเนาะสบายดีเนาะสบายดีน้องดาวน้องดาวพอแสดงความดีใจน้ำเด้อได้รถใหม่หรือบ่โดยมันย้อนได้รถใหม่เลยเสียงย้อนแท้จ้ะฮะเสียงย้อนบ่โอเคอันนี้ก็ได้เนาะนั่งงามๆนี่กว่านี่เนาะนั่งแบบเท่ๆด้วยพี่น้องเอ้ยเท่ๆว่าชั้นนั่งเท่ๆด้วยเนาะโอเคกวยทองน้องเอ้ยทองน้องดาวเพิ่นที่ว่าได้รถเนาะอ๋อเป็นยังไงน้องรถดาวได้เป็นคนในรถน่ะผู้ใดนี่อันนี้แหละนี่โชคใหญ่เบิดนี่เนาะรถคันนั้นบ่สีฟ้าอันบ่โอเป็นจังได๋รถใหม่เนาะโอเคอยู่บ่ขี่รถน่ะโดยค่ะค่ะอยู่เนาะเคยคิดอยู่บ่น้องฮะเคยคิดอยู่บ่ว่าสิได้แบบนี้นี่เคยคิดเลยว่าสิได้โอ้บ่ได้ก็ฝันเนาะเห็นวิ่งเห็นงานนี่ก็อยากได้สิ่งนี้อยู่แล้วเนาะทั้งน้องดาวเองนี่อายุจักปีก็16ปีเนาะกับบ่เคยมีรถของตัวเองเนาะโดยได้แล้วบาดเจ้าสุขีไว้ล่ะได้ด้วยอย่าให้รถวิโก้แซงได้เนาะบ่ทั้งน้องเผื่อท้องได้มีหรือยังยังเนาะอยากได้อยู่บ่ได้ต้องว่าดังๆอยากได้อยู่เนาะว่าให้น้องเป็นหัวเมื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เมื่อยแล้วเนาะยิ้มให้หัวแน่แล้วน้องเนาะดีใจนําหั่นนะรถยังเว็บไทยบ่เว็บไอเว็บไอเนาะเพิ่นอยากให้เพิ่นพาเพิ่นอยากให้เพิ่นพาไปเบิ่งรถใหม่อยู่บ่นี่เนาะจ้ะไปเบิ่งบ่ไปเสียวเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเนาะไปเบิ่งรถใหม่นี่โอ้ยท่านฮะโอเคเอาจังได๋ก็คือทั้งน้องเองก็สู้ๆแล้วน้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็คือว่าได้พี่น้องพาน้องเพิ่นเนาะมานั่งนี่ก็จะเป็นแบบทั้งน้องเพิ่นก็บ่สมบูรณ์เนาะวันนี้ก็แชร์ทั้งน้องเพิ่นไปเฮ็ดเวียกน้องๆเนาะโอเคสบายดีน้องสบายดีโอเคเบิ่งก็คือทางอาญาเพิ่นนี่แหละพี่น้องทางบัจจิตเองก็ติดตามเบิ่งอยู่เนาะก็เป็นทางบัญญาเพิ่นเป็นสะพานบุญพี่น้องเป็นเนาะสะพานบุญบ่ชื่อรถใหม่ก็บ่ใหญ่อยากได้อยู่บ่เอ้ยโอ้น้องพี่น้องเนาะสังเว้าเนาะมันก็สิกันก็บ่เสียเนาะว่าเนี่ยบ่คิดเนาะก็งามอยู่เนาะคักอยู่พี่น้องคักๆอืมก็คือดีใจเนาะน้องเนาะเพื่อสิหาเงินได้ซํานี้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อสิหาเงินได้ตกอยู่ 60,000 บาทแม่นบ่จิตเนาะเพลงนี้ก็มาเว็บใหม่แบบเฮาเมื่อ1ต้นหางเลยนะเนาะคือว่าเพลงพอสมควรอยู่อันนี้จะเป็นรถใหม่ๆได้บ่มื้อน้องฮะเพิ่นเว้าใหม่ๆได้แม่นบ่โอ้ใหม่ๆเลยโอ้ออกจากหั่นใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจเนาะแต่ว่าคือทั้งน้องเองก็เป็นจังได๋บ่ขออนุญาตถามคืนดีเล็กๆจักหน่อยพี่น้องเอ้ยคือทั้งน้องเองก็อยู่กับแม่แม่นบ่โอ้2คนนี่แหละครับอ๋อกับแม่น้อง2คนโอ้
แต่ว่านี่ได้รถใหม่แล้วก็สิเมื่อยาแม่อยู่บ่ครับโดยอ๋อก็เมื่อหั่นแหละเนาะถ้าแม่เพิ่นก็ฮู้แล้วบ่ว่าได้รถใหม่โดเนาะฮู้แล้วเนาะก็ฮู้หั่นแหละเนาะบ่เวียนก็ยันว่าท่านแม่เพิ่นยังบ่ฮู้เนาะโดยเอาก็คือเสียในนี้แหละเอาจังได๋ก็ดีจังนําเด้ออืมโอ้ยก็คืออันน่ะอยู่บ้านเพิ่นก็คืออยู่บ้านของน้องเองก็อันเฮ็ดให้เห็นหน้าอยู่บ่บ่ได้มีนาเลยบ่มีนาบ่โดยดินอยู่ก็บ่มีโอ้ดินก็บ่มีแม่นบ่โดยโอ้อยู่ดินไผซะน้องดินอยู่นําน้าสาวแบบเพิ่นให้อยู่โอ้อยู่ดินนําน้าสาวเพิ่นโดยโอ้เพิ่นให้อยู่โอ้แต่ว่าอยู่ทั้งบ้านนะคือนะมีไผในหาเงินนะมีเลยโอ้คือน้องเองแม่นบ่โดยโอ้ฮะยอมผมดําเด้อบ่บัดนี้เออเปลี่ยนได้พี่น้องเอ้าจังได๋ก็คือว่าเด้ดีคนละแบบคือว่าในพี่น้องอืมทั้งน้องเองนี่ก็ไปน้ำเพิ่นตลอดแม่นบ่ไปเฮ็ดงานน่ะแม่นบ่อ๋อหันมาเพิ่นน้องรัตติครับงานนี่แหละโอ้อ๋อเบิ่งเด้อเนาะก็ยืนคุยกันสิแหละเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งตอนนี้ก็กําลังมายังก็มาปูนแม่นบ่ผสมปูนอยู่เนาะยังรอถ่ายอยู่พี่น้องขั้นตอนต่อไปคืออย่างแน่น้องบัดนี้เฮ็ดเฮือนตรงนี้มาปูนเฮ็ดนี่ก็ที่มาอื่นนี่ครับมื้นท่าสีแม่นบ่โอ้มื้นท่าสีพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็คือมาอยู่น้ํามาสรุงรุ่งแม่นบ่โอ้เป็นแบบได้เป็นพี่น้องกันแบบนั้นเนาะแบบพี่น้องทั้งพ่อพี่น้องทั้งพ่อแม่นบ่โอ้คืออยู่เฮือนน่ะมีรถจักรคันน่ะอยู่เฮือนบ่มีได้บ่คันใดของครอบครัวแม่นบ่นี่คันใดของครอบครัวเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องที่ว่าได้รถเนาะถือว่าโอเคงามหลายงามหลายเด้อน้องเด้อเนาะมีแต่ว่าดูมันเนาะบัดนี้เนาะตั้งใจเนาะโอ้โหทั้งน้องหน้าแม่นบ่นะเออน้องสบายดีเด้อสบายดีเมื่อยบ่กินน้ําแม่นนี่เนาะพี่น้องเอากินเนาะก็อยู่ในช่วงที่ว่าทางทีมงานเฮานี่ก็มาพร้อมกันเนาะพร้อมหน้าพร้อมตากันพี่น้องเอ้ยอยู่ในช่วงบรรยากาศค่อยค่ําน้ําแดงเนาะทั้งน้องทั้ง3คนนี่เพิ่นก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่น้องเอ้ยซอยกันเฮ็ดเวียกอยู่เนาะแสดงว่า4คนเนาะเฮ็ดอยู่นี่เนาะนอนอยู่นี่บ่นอนอยู่ทางไหนน้องนอนอยู่นี่บ่เลยโอ้กะบ่ได้เฮียนแม่นบ่เนาะเคยเฮียนแม่นบ่บ่เคยโอ้บ่ได้เคยเฮียนได้เนาะก็คืออยู่บ้านหนึ่งก็บ้านตูมฮะบ้านตูมบ้านตูมบ่โอ้เมืองอุทุมพรโอ้บ้านตูมพี่น้องเอ้ยทางบ่จิตเองก็ยังบ่ทันได้ค่อยไปเนาะเดี๋ยวสิถามเบิ่งทางทีมงานหรือว่าสิถามทางบ่ตาเพิ่นเคยไปแม่นบ่โดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางแม่เพิ่นนี่ก็อยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยแต่ว่าเรื่องข้าวกินนี่ซะเนาะข้าวกินก็ต้องซื้อซื้อบ่โอ้ก็เพราะว่าเห็นทางทีมงานเฮาเนาะทางทีมงานเฮาเองก็ไปอยู่พี่น้องเอ้ยไปแบบหาฮอดเฮือนฮอดซานอยู่เนาะฮอดนั่งๆก่อนเนาะยืนคุยกันแต่เฮิงพี่น้องเอ้ยให้กับน้องเพิ่นนั่งก่อนเนาะหายันมาน้องเพิ่นเมื่อยก็สิถือเอาโอกาสนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะถามไทยทั้งน้องเพิ่นเลยนี่แหละเพราะว่าจากที่ผมมีพี่น้องเนาะ FC เพิ่นเนาะติดตามรับชมอยู่ก็คือว่าทั้งครอบครัวของน้องเพิ่นนี่ก็ถือว่าคัดสนพอสมควรอยู่เนาะจึงมีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยพี่น้องเอ้ยก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นช่วยทางบ่จิตเองก็ดีใจเนาะน้องเนาะก็มีแต่ว่าเนาะให้กับน้องขอบคุณนี่เด้อน้องเด้อเนาะผู้ใหญ่ที่ว่าช่วยน้องนี่แหละบ่เคยคิดเคยผ่านเนาะโอเคซะเนาะน้องเนาะขอบคุณที่ช่วยน้องดาวมาตลอดก็ยินดีแฮงคิดจังได๋ได้จังนั้นโดยเจริญในทางที่การงานสาธุเนาะก็เพราะว่าคือสิได้เนาะพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ได้เนาะทางบ่จิตเองก็บ่ได้ก็เคยมาถ่ายคลิปอยู่แต่ก็พอผู้จักในเนาะพอผู้จักความเป็นจริงก็ถือว่าทางน้องเองก็สู้เนาะสู้มาพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวทางบ่จิตก็คือสิได้ขอตัวพาพ่อแม่พี่น้องชมเบิ่งขึ้นเบิ่งชานเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวๆก่อนสิจบคลิปก่อนสิให้กับน้อง
องเพิ่นเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยทางบ่จิตเองก็สิเอาน่ะเงินเนาะพอให้กับน้องเพิ่นได้สิอยู่สิกินเนาะพอพี่น้องพอได้เติมน้ำมันมื้อหาแม่เด้อเอาจังได๋ก็บ่หลายหรอกพี่น้องเอ้ยแต่ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะของบ่จิตเนาะที่ว่าอยากให้กับน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าดูมันขยันนะโอเคโอเคโดยเอาจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อน้องเด้อเนาะโอเคเอาสบายดีสบายดีโอเคเอ้าน้องพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวมื้อนี้เนาะก็คือสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเบิ่งเพื่อนของน้องทงเพิ่นพี่น้องไอ้บ้านนี่ป้าโตถือว่าโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยโดยป้าโตมาเบิ่งห้องน้ําแน่พี่น้องเอ้ยห้องน้ําที่ว่ามีทั้งน่ะทั้งเอ้ยสาบ่เนาะเอ้ยสาที่ว่าเพิ่นได้โอ้ฮะที่นี่เอาใหม่ก่อนเราห่อลงเอาห่อลงดิเอาลงดิมื้อนี้ได้บ่เอาลงนี่เพิ่งเอาใหม่ลงก่อนนี่เนาะโอ้เคยได้ฉะนั้นเขาบอกวิธีง่ายเขาบอกง่ายบ่แบบนี้นะอันนี้บ่ทันเคยเฮ็ดเถื่อได้ครับปกติเฮ็ดได้จ้ะเดี๋ยวสบายดีได้สบายดีเนาะนักชุดยอมเชื่ออันบ่แม่นแบบนี้ได้จ้ะงั้นคันหลายลงแบบนี้น่ะบ่ได้แตกบ่บ่แม่นเอาลงบ่เขาสิเอาแบบค่อยดันลงไปแบบลงไปแบบนี้ได้ได้คันหลายลงมาสิบางเทื่อแล้วมันลงแห้งแล้วมันแตกเอาก็ค่อยเอาลงแล้วมันบ่คองพองลงชุดลายนะก็สิเอาเสื้อแบกมาก็ย้อนลงโอ้โหโดนๆเนาะมาสินะบางเทื่อแล้วบ่เพราะว่ามาเลยโดยเอาสบายดีลงสามเลยมันมาลุ่มเลยบัดนี้ไปนี่นะมาลุ่มเลยบัดนี้เห็นเสื้อรุ่นเสื้อนี่มันโซ่เสื้อมันต้องได้จับสี่หูโอ้ค่านึงตัวนี้ดูดูน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าก็คือสีประมาณนี้แหละท่อเพิ่นเนาะทุกคนเนาะทีมงานเฮาเองนี่แหละเนาะโอ้สบายดีเนาะมาตากมาเถิงบ่เจ้าอันนี้ได้บ่จ้ะสบายดีโอ้เอ้าน้องสบายดีบ่จิตเนาะนี่กินข้าวดีบ่ข้าวดีบ่ข้าวดีเด้สั่งว่าเนี่ยได้ลีแล้วไปหากันตอนนี้นี่โอ้ยน้อยสมัยเฮียดพี่น้องเลยอ๋อแต่สมัยเฮียดยังเอามาทนคู่มือนี่โอ้ตัวสุดในเดียวเดียวแท้นี่เนาะเอาเลยสบายดีบ่ดีเอาเลยสบายดีมาวันนี้พร้อมหน้าสบายดีเด้อบัดทุกทุกคนเลยสบายดีสบายดีมาผิดมือแล้วนี่เนาะคือว่ามาผิดมือผิดมือแล้วนี่ช่วยจักทีนี้บอกจักเนาะพอดีเนาะเฮ็ดได้ไดนี่เนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วคนคือสิหลายท่อได้เนาะคือสิบ่นักหรอกเนาะแม่นบ่แม่นบ่นักหรอกเดี๋ยวมันใส่3เสร็จโอ้ลงได้เนาะโดยน้องทั้งสบายดีได้เนาะสบายดีเนาะมานี่ก็มาเบิ่งเนาะหรือว่าคือสิได้เอาท่อลงแม่นบ่ทางสุเพิ่นก็จะไปหาเคลียร์วิธีก่อนเนาะแล้วเฮาจังซอยน้ําดังแม่นบ่เออหลายคนคิดแต่มันวุ่นวายนะโอ้ผู้นั้นจังแบบนี้บ่ให้เคลียร์ตกแตกกันก่อนเนาะแม่นคือทางบ่จิตเองเนาะหรือว่าทางน้องทงเนาะคือสิได้เบิ่งหรือว่าคันว่าอันใดซอยได้ก็สิซอยได้พี่น้องเอ้ยให้กับอ้ายเพิ่นนั่นน่ะหาวิธีก่อนเนาะเช่นเดียวทางเฮาเองสิออกให้เองพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วจ้ะน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวจึงนะเฮ็ดคืออันว่าโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเอ้าก็คือสิประมาณนี้จ้ะน้องพ่อพี่น้องจังได๋จังได๋เนาะก็ต้องอนากราบขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเข้ามาติดตามชมเนาะแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องเอ้ยก็สําหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องก็ทั้งบ่จิตเองเนาะก็ทั้งถามเรื่องราวของทั้งน้องดาวเพิ่นนี่น้องพ่อพี่น้องแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามรับชมเบิ่ง
เฮือนชั้นนั่นแป้นเนาะของทางน้องท่องเพื่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใจดีที่ว่าผ่าเงินผ่าค่ำเนาะบริการผ่านทางบ่อหญ้าเพื่อนพี่น้องเอ้ยซื้อรถให้กับน้องดาวเนาะจังไหนก็ขอให้ผู้ใจดีเด้อเนาะอยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะสาธุเนาะพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนอยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะทางนี้ทางบุญจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดี